นู่นไปตั้งความหวังไม่ยินฟ้าอากาศนะอดีตอนาคตยุ่งไปหมดหัวใจไม่ตั้งอยู่ในหลักปัจจุบันคืองานที่ทำของตนผลก็ไม่ปรากฏส่วนมากไปตั้งไว้กับการเวลาสถานที่นู่นที่นี่ดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นความผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนให้ตั้งลงในปัจจุบันทัฏฐะทัฏฐะวิปัสสติให้ดูลงในหลักปัจจุบันงานของเรามีอะไรและเวลานี้ยุ่งอยู่กับอะไรหัวใจเป็นตัวสร้างความยุ่งวุ่นวายทั้งหลายไม่มีอะไรเกินหัวใจเราอยากจะพูดว่าไม่มีมีหัวใจดวงเดียวเท่านี้ที่ก่อฟืนก่อไฟเผาตัวเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความไม่รอบคอบในกิริยาการแสดงออกของจิตดวงนี้มันจะหาอุบายใดมาสอนมาระงับดับสิ่งวุ่นวายทั้งหลายภายในใจก็ไม่มีนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมนี่เหมาะสมมากธรรมก็ไม่ทราบจะนำธรรมอะไรให้เหมาะสมอีกแหละถ้าไม่มีผู้บอกผู้สอนนั่นจึงลำบากใจถ้าลงได้สร้างความหวังไว้ข้างนอกจากตัวแล้วจะไม่มีหวังนะต้องสร้างความหวังไว้กับงานที่ตนทำงานที่เราทำสำหรับนักบวชคืออะไรก็คืองานกิตตภาวนาสร้างความหวังไว้ที่ตรงนี้ตรงที่งานนี่แหละอย่างอื่นไม่ถูกจิตที่หมุนตัวอยู่ตลอดเวลามีอะไรพาให้มันหมุนล่ะปกติของจิตจะต้องคิดต้องปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดมันมีอะไรพาให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเราทราบไม่ได้นะนี่ก็ต้องมีครูบาอาจารย์นำธรรมมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนมันมีอะไรทั้งหมดสมุทัยสมุทัยคือก่อให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดคือตัวสมุทัยไม่มีอะไรเกินนะและไม่มีอะไรก่อนอกจากสมุทัยอย่างเดียวอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ก่อทุกข์นะและทุกข์เกิดขึ้นเพราะสมุทัยนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นหลักเป็นสำคัญนะวะนี่ก็เรียกว่าสัจจะสัจธรรมหรืออริยสัจสี่มากเครื่องสังหารทุกข์สมุทัยเป็นผู้ก่อให้เกิดทุกข์มากเป็นเครื่องสังหารทุกข์เมื่อมากมีกำลังมากน้อยก็ระงับดับสมุทัยไปโดยลำดับลำดามากคืออะไรท่านแสดงย่นลงมาก็คือมากแปดมากคะแปลว่าทางเดินหรือเครื่องดำเนินมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองอย่างนี้เป็นองค์ของปัญญาความเฉลียวฉลาดนำหน้ามรรคทั้งหลายสัมมาวาจากล่าวชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรอยู่ในที่สี่สถานท่านก็บอกไว้แล้วสัมมาสติตั้งสติไว้ชอบตั้งไว้ภายในตัวของเราเองสัมมาสมาธิความสงบหรือความแน่นหนามั่นคงของใจโดยชอบฟังแต่ว่าคำว่าชอบชอบนะไม่ชอบต้องเป็นคู่แข่งกันจนได้มีอยู่ในนั้นแหละท่านจึงบอกว่าชอบชอบเหมือนนั่งท่านกล่าวไว้ในอนุสาสว่าสัมมาเดวะอาสเวหิวิมุตติปัญญาปริภายตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิวิมุตติจิตที่มีปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกกันกรองให้เรียบร้อยแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นฟังสิ
คือความสำคัญผิดว่าตนหลุดพ้นทั้งๆที่ไม่หลุดพ้นนั่นเรียกว่าไม่ชอบปัญญาที่ใช้ในทางผูกมัดตัวเองโดยสำคัญว่าเป็นการแก้ไขถอดถอนตัวเองปัญญานั้นก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ชอบกับชอบจึงแทรกกันอยู่ในคนคนเดียวในใจดวงเดียวนั้นท่านจึงบอกว่าสัมมาเนี่ยเป็นมรรคแปดนี่สำคัญนี่ที่กล่าวมรรคแปดเนี่ยนี่คือเครื่องสังหารสมุทัยธรรมชาติที่ผิดทุกข์ขึ้นมาให้รับความเดือดร้อนแต่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ทราบนะว่าอะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ให้เกิดแล้วก็ดับปลายเหตุไม่ดับต้นเหตุมันก็ไม่มีเวลาดับและไม่ดับต้นเหตุก็คือสมุทัยดับต้นเหตุก็ดับด้วยมรรคคือเครื่องดับเช่นเดียวกับเราดับไฟด้วยน้ำนะดับไฟด้วยเชื้อไม่มีทางต้องดับไฟด้วยน้ำเมื่อมรรคมีกำลังมากน้อยสมุทัยก็อ่อนตัวลงการผิดทุกข์ก็อ่อนตัวลงท่านว่าดับทุกข์ไปโดยลำดับลำดับนิโรธนั่นเป็นผลจากสมุทัยไม่ใช่นิโรธทำงานเป็นชิ้นเป็นอันของตัวโดยลำพังเป็นผลสืบเนื่องไปจากมรรคที่มีกำลังเช่นแนวความอิ่มสืบเนื่องไปจากการรับทานจนถึงอิ่มเต็มที่ก็คือพระการรับทานหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปนี่ก็เหมือนกันพระเรามักไม่ค่อยมีกฎมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มีผลประมาณนะแล้วดูมันขวางตาอยู่ตลอดไม่ทราบเป็นยังไงเคยพูดเสมอตรงนี้นี่แสดงว่าสติห่างจากตัวเอามากปัญญาไม่ได้ใช้กันเลยมันถึงได้กระเทือนอยู่เสมอทั้งที่เราก็ไม่ใช่เป็นคนฉลาดอยู่กับหมู่กับเพื่อนเราก็ไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นผู้ฉลาดกว่าหมู่กับเพื่อนนะแต่เวลาเจอเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงสัมผัสป้าเข้าไปมันจะเห็นในช่องถ้าเป็นนักมวยก็เปิดเหนี่ยคางเหนี่ยกันไกที่จะตายนี่ไว้ให้เลยเปิดไว้นี่แสดงว่าสติไม่อยู่กับตัวจึงต้องเปิดอย่างนั้นคือช่องว่างแห่งความไม่มีสติของผู้ปฏิบัตินั่นเองจะว่าอะไรไปมันบอกชัดๆอย่างนั้นท่าการต่อสู้ต้องเป็นท่าของคนมีสติยึดพิจารณาใกล้ควรด้วยปัญญาโดยสม่ำเสมอนี่มันไม่ดูท่ามันไม่มีทำไงนี่ออกพรรษาแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาหลั่งไหลมาทำไมออกไปนอกฮักป่าในป่าในเขาที่ภาวนานี่มาหัวสูงมันอยู่ที่มันเกิดประโยชน์อะไรผมให้หมู่เพื่อนออกไปก็ไปเพื่อความสงัดวิเวกเพื่อการประกอบความภาคเพียรไม่ได้เพื่อมาหัวสูงกันอยู่นี่นั่นเกิดประโยชน์อะไรสอนก็สอนแล้วอุบายวิธีการต่างๆและสอนด้วยความแน่ใจด้วยไม่ได้สอนด้วยแบบรูปคำในความรู้สึกเลยแต่เป็นความที่แน่ใจในการสอนหมู่เพื่อนก่อนหน้าจะนำวิธีการเหล่านี้ไปปฏิบัติความภาคเพียรของตนในที่เด็ดเดี่ยวเช่นในป่าในเขาที่ไหนที่เหมาะสมเข้าไปสิกลัวอะไรกลัวตายเรื่องความตายไม่อยู่ในป่าในเขานี่นะมันไม่อยู่ดินน้ำอากาศมันอยู่กับตัวของเราเองอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้ถ้าลมหายใจหมดแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้กลัวหาอะไรนี่ก็ออกพรรษาแล้วปรับเข้ามาแล้วมายุ่งกันเปล่าๆผมก็มองดูเหตุผลของเพื่อนที่มาเข้ามานี่เพื่ออะไรอย่างนี้มันก็ไม่เห็นเพราะที่จะเป็นสาระแล้วอยู่นี่ก็อยู่มานานแล้วประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงออกไปก็จนจะไม่พ้นพรรษาปรับเข้ามามาเอาอะไรอีกสอนก็สอนเต็มกำลังความสามารถแล้วถ้าจะปฏิบัติก็ควรจะเอาไปปฏิบัติแล้วอย่างนั้นอะไรกันก็ไม่รู้ยั่วเยี่ยแต่พระแต่เนร
แล้วก็อกเราจะแตกด้วยนะหนักการปกครองท่านเองให้โอวาทแนะนำสั่งสอนทุกด้านทุกทางนี่น้ำซ้ำยังมีเกี่ยวข้องกับประชาชนอีกมากมายเลยพระเองก็ไม่ได้หน้าอะไรหลังอะไรที่ทำไงเยอะมากเท่าไรก็ยิ่งเหลวไหลเลยไหลอย่างเห็นกันมานี่เป็นยังไงมันดีหรือมันเหลวไหลจนได้ไล่หนีจากวัดจากวาก็ยังมีเห็นไหมล่ะถ้าดีแล้วจะไล่ไปทำไมดูสิยิ่งก็พูดมากนักไม่ดีตอนค่ำแล้ววันนี้อากาศอบอ้าวด้วยรู้สึกพอรู้สึกขึ้นมาจึงหยุดเพียงเท่านี้การพูดธรรมะไม่พูดอะไรมากนะแล้วพระใหม่ที่ใจจะลาสิกขาวันไหนเวลาใดหรอฮะวันที่ไหนพฤศจิกาอ๋ออืมแล้วจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะเด็ดไปสถานที่อะไรบ้างอ่ะนี่มีเท่าไหร่นี่พระเท่าไหร่มีเนรเท่าไหร่นี่แล้ววันนี้อะไรเครื่องทานที่เข้ามาทอดกฐินวันนี้ใครต้องการอะไรก็เอาไปใช้นี่จะให้ผมแจกแล้วผมก็ไม่ทราบจะแจกอะไรองค์ไหนขาดเขินบกพร่องอะไรจะผมแจกอะไรผมก็ไม่เคยแจกเพราะจะไม่ถูกกับจุดกับความมุ่งหมายของหมู่เพื่อนที่บกพร่องอะไรนั่นเพราะวันนี้เราเคยเปิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใครมีอะไรต้องการอะไรก็มาเอาเลยไม่ต้องมาบอกมากล่าวผมให้มาบอกผมเปิดไว้ตลอดเพราะนี่เป็นของทุกคนใครขาดตัวบกพร่องอะไรก็มาเอาเลยนั่นจะเหมาะยิ่งกว่าการแจกไม่ทราบจะแจกอะไรแล้วมีอะไรบ้างที่จะแจกให้เหมาะสมกับความต้องการของหมู่เพื่อนก็มองไม่เห็นแล้วจึงให้หาเอาต้องการอะไรให้เอาไปใช้เลยเท่านั้นเองนี่ก็มีเท่านั้นส่วนปัจจัยที่สำหรับแยกหมู่เพื่อนที่จะใช้ก็มีสำหรับแยกทำประโยชน์โลกสงสารเขาก็มีผมก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นสำหรับความจำเป็นในวัดก็มีแยกไว้ประเภทหนึ่งสำหรับช่วยโลกเขาดังที่เคยปฏิบัติด้วยมาก็แยกอีกประเภทหนึ่งใช่แต่การเงินการทองนี้มันเป็นภัยผมจึงไม่ค่อยจะพูดอะไรทั้งเป็นค่าสืบต่อพระด้วยมันใช่ไม่เป็นแต่มันก็เป็นความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกันก็ถูไถไปง่ายเก็บไว้ที่นั่นว่าเก็บไว้ที่นี่อย่างนี้พูดไม่ได้เพราะเป็นภัยเคยเห็นใช่หรือสิ่งเหล่านี้มันกับหัวใจของคนมันมีบาปมีนรกที่ไหนเราก็เห็นไปแล้วในวัดทั้งหลายไม่ทราบว่าต้นว่ากี่ว่าอะไรเต็มไปหมดวงกรรมฐานเหล่านี้มันจะก็จะแสดงถึงเรื่องอะไรก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องความรอบครอบในการรักษาในการพูดการรักษาเพราะนั้นกับคำเดียวนี่ก็พอแล้วแหละยิ่งลำบากที่จะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันเสียแต่การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นเป็นที่เหมาะและนอกจากนั้นให้เหมาะกับความปลอดภัยด้วยนั่นเนรมีกี่เนรเนี่ยหือมายังไงอีกเนรหลายเนรเรื่อยๆเนรก็เพิ่มท่าก็เพิ่มทั้งรถไม่มีนี่กองกันอยู่เฉยมันเกิดประโยชน์อะไรยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยงานการอะไรก็ไม่คิดไม่อ่านมันเหมือนเขาเรียกเปรตหัวกุ้นเขาว่าไม่ใช้หัวกลิ้งไปเลยน่ะหัวมีไม่ใช้เขาเรียกเปรตหัวกุ้นเขาว่าเปรตคอขาดหัวกุ้นมีหัวอยู่ก็ไม่ใช้เอาความฉลาดมาจากไหนออกพรรษาใครอยากจะไปเที่ยวที่ไหนภาวนาหาที่สงบสงัดก็ไปนะผมไม่ได้ห้ามก็ไม่ทราบจะห้ามเพื่ออะไรนอกจากที่ไหนที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นเอาไปว่าอย่างนั้น
ผมพร้อมเสมอที่จะส่งเสริมหมู่เพื่อนในทางที่เป็นผลเป็นประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาพอออกพรรษาแล้วเข้าป่าเข้าเขาอย่างแต่ก่อนเป็นมาอย่างนั้นอย่างเราอยู่กับสมัยที่เราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็เป็นอย่างนั้นในป่าในเขาหาภาวนาธรรมะมักเกิดหรือเกิดในที่แค้นกันดารในที่ลำบากลำบนในที่กลัวกลัวเราเชื่ออันนี้เพราะอะไรก็ตามถ้าเราไม่สัมผัสสัมพันธ์ดูก่อนแล้วเราจะไม่ทราบเราต้องเข้าเป็นผู้ไปปฏิบัติสัมผัสสัมพันธ์ดูด้วยตัวเองของเรานั่นแหละมันถึงจะทราบได้ดียกตัวอย่างเช่นในพระโอวาทที่พระองค์สอนเป็นอนุสาสน์สุดท้ายนั้นว่าลุคโมเลเซนาสนังนิซายะปะปะชาตัดทัตเตยาวะกีวังซาหูกรณีนี่เป็นต้นนะเดี๋ยววันมาชาวทั้งหมดแล้วให้อยู่ตามลุคโมลล้มไม้นั่นสิต่อจากนั้นไปก็ตามป่าชัดในถ้ำเงื้อมผาซึ่งเป็นที่สงัดวิเวกทั้งนั้นนี่ท่านบอกอนุสาสน์เครื่องพร่ำสอนแปลออกผู้บวชใหม่ให้ทำความอุตสาห์พยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดฟังอีกสิมีน้ำหนักทุกบททุกบทถ้าฟังด้วยความใช้สติความพิจิตรพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะเห็นความหนักแน่นแห่งธรรมเหล่านี้ว่าเป็นที่แน่ใจตายใจได้พึ่งเป็นพึ่งตายได้จากธรรมบทนี้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นนะมันมาชาวทั้งหมดแล้วเธอทั้งหลายไปอยู่ตามลูกมูลร่มไม้เนี่ยบางทีในป่าชายเขาตามถ้ำน้ำผาป่าช้าป่าชัดแล้วอุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดสิ่งที่เหลือเฟือท่านก็บอกวิหาโรปาซาโดห้ามยังคูห้าอะไรว่าไปอันนี้เป็นสิ่งเหลือเฟือท่านก็ไม่ห้ามแต่มันเป็นสิ่งเหลือเฟือเข้าไปแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เหมาะสมที่สุดดังที่กล่าวนี้นะแล้วที่นี่เราเพียงแต่เราฟังเฉยๆว่า อยู่ตามลูกมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาเงี้ยโดยที่เราไม่ได้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เราไม่ได้เข้าไปอยู่ดูทดลองดูเราจะไปทราบความหมายของสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนพระองค์ทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วจนเป็นผลได้ผลเป็นที่พอพระทัยจึงนำพระโอวาทเหล่านี้มาสอนโลกเนี่ยมาสอนพระเราพวกเราเป็นแต่เพียงฟังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์คือไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้แล้วเราจะไปทราบความหมายลึกตื้นยาวละเอียดของธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรไม่ทราบต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องเข้าสัมผัสสัมพันธ์เองคือเราต้องไปอยู่เองตามที่ว่าเนี่ยคือลูกขมูลต้นไม้เนี่ยแล้วในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นฐานที่น่าหวาดเสียวน่ากลัวเปรียวเปล่าแล้วเป็นยังไงจิตใจเวลาอยู่อย่างนั้นนี่เอาย่นเข้ามาอีกเช่นการอยู่ร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บังไม่มีที่ป้องกันภัยอะไรเลยหากว่ามีก็เพียงแต่กันแดดกันฝนด้วยมุงด้วยกรดเท่านั้นไม่ได้มีผ้าไม่มีฝาไม่มีไม้ไม่มีฝากระดานหรือไม่ เป็นเงื่อมผาอะไรพอที่จะอยู่ด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายการอยู่เปลี่ยวๆในร่มไม้เช่นนั้นกับการอยู่ในที่กำบังในที่หลบมีที่หลบภัยอย่างนั้นความรู้สึกของเราจะต่างกันอย่างไรนี่ต้องไปสัมผัสสัมผัสเองถึงรู้แต่นี่เมื่อเราไปอยู่ในร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บังไม่มีที่กำบังเพื่อความหลบภัยทั้งหลายมีเสือเป็นต้นนะแล้วอยู่ร่มไม้นั่นเลยแล้วเป็นยังไงที่นี่ความรู้สึกมันจะว้าเหวมันจะหวาดจะเสียวจะกลัวรอบตัวเลยเพราะที่ไหนก็ไม่มีที่เกาะจิตไปยึดไปเกาะตรงไหนพอเป็นที่พึ่งไม่มีเพราะมันไม่มีที่จริงๆที่เกาะเช่นกระดานฝานี่อย่างนี้ก็ไม่มีฝาแอมไม่มีแต่นี่เป็นต้นนะเราพออยู่ที่ร่มไม้เป็นยังไงที่นี่ความรู้สึกนี่แหละ
มันกลัวมากเมื่อกลัวมากจิตไม่มีที่เกาะหาเกาะตรงไหนก็ว่าจะปลอดภัยก็ไม่มีที่เกาะก็ถอยเข้ามาเกาะทำสิจะทำบทใดก็ตามที่นี่จะพุทโธธัมโมสังโฆหรือบทใดก็แล้วแต่เถอะนี่ละธรรมเนี่ยนี่เป็นเกาะกำบังจิตเกาะเข้าติดนี่ปั๊บเลยจะเป็นจะตายก็มอบไว้กับนี้แล้วก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นสร้างความมั่นคงสร้างความอาจหาญชาญชัยขึ้นกับใจของตนสร้างความสงบขึ้นภายในจิตใจด้วยคำบริกรรมด้วยการฝากเป็นฝากตายนั้นจนปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจเลยนี่เรียกว่าได้สัมผัสทั้งความกลัวในลุกขมูลเช่นนั้นสัมผัสทั้งอัตทั้งธรรมความกล้าหาญชาญชัยเป็นขึ้นภายในจิตนี่ถ้าลงได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วต้องทราบแล้วนอกจากนั้นก็ยังทำให้ทราบความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้อีกว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเป็นยังไงและข้อเหล่านั้นเป็นยังไงเราพึงเทียบนำข้อเดียวนี้ไปเทียบอนุสาส4อากัญญยจิต4นะคืออนุสาส4เนี่ยว่าบิณฑบาตเสนาสนะคีลานเกษนี่ให้เรานำไปปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกแง่ทุกมุมทุกข้อที่มีแล้วเราจะสัมผัสเองทุกอย่างแล้วเราก็ทราบความมุ่งหมายนี่เห่าอะไรบ้างเนี่ยเห่าอะไรเห่าอะไรสับเดือดแสงเห่าด่าช่วยให้เห่าไปกินไอ้ปั้งนี่ไปคว้านตีนผางไปมันเห่าแล้วไม่ได้สับเดือดแสงมันนะไปคว้านตีนผางไป มือภาษาอ่ะมาความเราได้ทำดูเราก็ทราบความหมายทั้งสถานที่ดังที่ว่านี้ทั้งรสแห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในจิตเพราะอยู่สถานที่เช่นนั้นนะอันนี้ธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันที่ท่านว่าแสดงว่าสมาธิว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเมื่อเราได้สัมผัสเข้าไปตั้งแต่เริ่มจิตเป็นสมาธิขั้นใดเริ่มเข้าไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงสมาธิที่ละเอียดสุดชุดกำลังของสมาธิเท่านั้นก้าวจากนั้นไปไม่ออกพูดง่ายๆเพราะสมาธิที่เต็มภูมิแล้วย่อมเต็มเช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วจะให้เลยนั้นไปไม่ได้เนี่ยพอภูมิสมาธิก็เต็มภูมิก็รู้ชัดปัญญาเมื่อได้ออกภายในจิตตภาวนาของเรานี้ออกในแง่ไหนแง่ไหนแล้วจะสอแสดงถึงเรื่องความเสด็จไปของพระพุทธเจ้าโดยอัตโดยธรรมตลอดถึงพ้นทุกความพ้นทุกของพระองค์ก็จะทราบไปโดยในเดียวกันนี้เองเนี่ยคือมันยิ่งถึงกันยิ่งถึงกันปัญญาแก้กิเลสเป็นปัญญาประเภทใดเนี่ยเมื่อปรากฏปัญญาปรากฏขึ้นในใจของเราและแก้กิเลสอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนี้เป็นอย่างไรก็ทราบไปถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงแก้กิเลสเหมือนกันเราแก้กิเลสได้ทะลุปูโปร่งหมดด้วยปัญญาประเภทใดบ้างเราก็จิตของเราก็ยังถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ทรงผ่านพ้นไปก่อนแล้วด้วยพระปัญญาและนำมาสั่งสอนเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือมันยังถึงกันยังถึงกันเลยเพราะความสัมผัสของเราเนี่ยเป็นของสัมผัสมากถ้าอะไรๆก็ไม่สัมผัสอะไรก็ไม่สัมผัสเชื่อมันก็เชื่ออย่างนั้นแหละไม่ได้เชื่ออย่างฝังใจแน่ใจตายใจลึกซึ้งความเชื่อจากหลักความจริงนี้ลึกซึ้งมากนะเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีคำว่าถอนความเชื่อจากความจริงกับความจำมันต่างกันพอรู้เหลืออะละพอแล้วนะพูดมากก็เลยมันเกิดอีกแล้ว